สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของเครื่องเสียงติดรถยนต์ค่ะอยู่กับประแป้งประนยาเปลี่ยนกิมอาจารย์อนันต์ลักษมีการค้าครับกิตติปิยวุฒิพจน์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็รีลันอีกครั้งในวันอังคารเช้าช่วง7โมงถึง8โมงถ้าดูไม่ทันนะครับช่วงเย็น3ถึง4โมงเย็นอีกรอบนึงครับครับทางทีวีช่อง Television 691ครับใช่แล้วค่ะเราก็เป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะที่เรามาเจอกันแบบนี้เราก็จะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่เขาพาคุณผู้ชมไปสนุกกันไปดูซิว่าเขาไปทำอะไรกันบ้างไปชมค่ะคุณผู้ชมวันนี้ในช่วงของกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ป้าแป้งพาคุณผู้ชมมาชมงานที่จัดโดยบริษัท Music Plus Cinema ค่ะซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ของเราถ้าคุณผู้ชมรู้จักแบรนด์ดังอย่าง MTX หรือ Infinity วันนี้ค่ะผู้นำเข้าแบรนด์ดังเหล่านี้ได้พัฒนาไปอีกขั้นนึงแล้วกับวงการเครื่องเสียงบ้านแต่งานนี้จะเป็นยังไงภายใต้คอนเซ็ปต์ The Sound of Change ป้าแป้งจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเราก็จะต้องมาอยู่กับเจ้าของงานนะคะแล้วก็เจ้าของโปรเจกต์ในวันนี้เราอยู่กับคุณสมัครคาไมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแป้งงานในวันนี้เนี่ยคืองานมีวัตถุประสงค์อะไรยังไงชื่องานเต็มๆยังไงคะพี่จริงๆแล้ววันนี้เป็นการแถลงข่าวนะครับของบริษัท Music Plus Cinema นะครับซึ่งเราได้เป็นเอเจนต์นะครับ Exclusive Distributor Bauer and Wilkin ในเมืองไทยหรือว่าสั้นๆก็ BMW ในเมืองไทยแบรนด์นี้นี่เขามีที่มาอะไรยังไงคะเขาฮอตหรือระดับไฮเอ็นขนาดไหนคะก็จริงๆแล้วแบรนด์นี้ก็เกิดในตลาดโลกประมาณ50ปีพอดีนะครับปีนี้ครบ50ปีพอดีนะครับแล้วก็ตลาดเมืองไทยก็เข้ามาตลาดเมืองไทยก็ประมาณสัก30กว่าปีนะครับก็เป็นแบรนด์ระดับเกรด A เลยนะครับไฮเอ็นซุปเปอร์ไฮเอ็นเลยสำหรับเครื่องบ้านเครื่องเสียงบ้านครับก็มีลำโพงตั้งแต่ทั่ว3ล้านบาทเป็นซุปเปอร์ไฮเอ็นเราได้รู้นะครับแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงลำโพงบลูทูธหูฟังนะครับแล้วกิจกรรมในวันนี้ค่ะมีอะไรเป็นพิเศษในงานนี้บ้างคะก็เราจะเชิญร้านค้านะครับตัวแทนเครื่องเสียงบ้านทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็มีเชิญลูกค้าคนแรกของ800 B3คู่นี้แหละครับเขามาตั้งแต่เมื่อ2ที่ก่อนเขาก็ซื้อเลยนะครับเพื่อร้าน5เป็นคนแรกของประเทศไทยคนแรกของประเทศไทยโอ้โหนะครับแล้วก็จะมีเฮมันนะครับร้านมันคงนะฮะก็จะมาพูดถึงหูฟัง T9 ของเรานะฮะจะเป็นรุ่นซิกเนเจอร์รุ่นใหญ่สุดของ BMW ค่ะแน่นอนว่าเมื่อเป็นแบรนด์ดังระดับไฮเอ็นแล้วก็ได้รับความนิยมขนาดนี้เมื่อเกิดการเปลี่ยนมือของผู้นำเข้าเข้ามาก็มีเสียงลือว่าเราเนี่ยได้เพียงที่ฮ่องกงนะเราไม่ได้ตัวแบรนด์ใหญ่ของอังกฤษอันนี้ยังไงครับพี่สมัยจะตอบคำถามนี้ยังไงความจริงก็คือว่าเราได้เป็น Exclusive Distributor คนเดียวนะครับของ Bauer and Wilkin ในไทยนะครับจากอังกฤษเลยคุณแป้งลองเข้าไปนะครับเช็คเว็บไซต์นะครับ Bauer and Wilkinที่อังกฤษก็จะเห็นว่าตัวแทนในเมืองไทยมีคนเดียวก็คือ Music Plus Cinema ก็ถือว่าชัดเจนนะคะเคลียร์แล้วก็สยบกับทุกข่าวลือไปเช็คความจริงกันความจริงคะแล้วอย่างนี้เราจะสามารถเข้าไปสัมผัสหรือเข้าไปทดสอบลำโพงแบรนด์นี้ได้จากที่ไหนบ้างคะก็ตอนนี้เราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับทั่วประเทศเลยตามหัวเมืองใหญ่เชียงใหม่นะครับขอนแก่นนะครับสุราษฎร์นะครับหาดใหญ่นะครับภูเก็ตเนี่ยเราก็จะเป็นตัวแทนของเรานะครับค่ะเราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ที่ไหนไหมคะเผื่อคุณผู้ชมสนใจจะได้ก็ตอนนี้นะครับเข้าไปเช็คใน Bauer Wilkin Thailand ที่ Facebook โอ้คุณผู้ชมคะวันนี้ก็ถือว่าคุณผู้ชมได้ทราบแล้วแล้วก็ได้เห็นอีกหนึ่งพัฒนาการที่พัฒนาขึ้นไปในตลาดระดับไฮเอ็นของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ของเราซึ่งแบบแบงค์เชื่อว่าถ้าใครดูรายการคุณจะรู้แล้วล่ะว่านี่คืออีกหนึ่งสาวไอดอลของคนในวงการของเราคุณสมัครคาไมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีครับค่ะคนในวงการเครื่องเสียงเราก็ขยับกันตลอดเวลาถ้าคุณขยับเศรษฐกิจก็จะขยับตามไปด้วยถูกต้องครับใช่แล้วค่ะแล้วคนนี้เขาก็ขยันขยับแบรนด์เนี้ยขยับจนแบบว่าโอ้ยิ่งใหญ่ตลอดอ่ะวันนี้เดี๋ยวไปพบกันดีกว่าครับกับช่วงของอภัยรีพอร์ตครับกลับมาสู่ช่วงของอภัยรีพอร์ตค่ะครับสำหรับ CDE 163 EVT ในครั้งนี้นะครับเราจะมาต่อกันกับในเรื่องของ Sound Setup นะครับ
ที่เหลือนี่มีอะไรอยู่บ้างครับมันมี11ฟังก์ชันเราพูดไป6ครับครับวันนี้เราจะมาต่ออีกที่เหลือนะครับเอาล่ะมาเข้าเรื่องเลยครับจะกดปุ่มตัวออดิโอค้างเอาไว้นะครับอาจารย์ Enter อีกทีนึงวันนี้เราจะมาพูดต่อถึงเรื่องซับซิสเต็มครับนะครับซับซิสเต็มเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราเลือกเป็นซิสเต็มที่1กับซิสเต็มที่2นะครับหลายคนที่ใช้ตัวนี้อาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับซับคือตัวควบคุมความดังของสัญญาณชแนลซับที่ออกไปนอกเครื่องถ้าเป็นซิสเต็มที่1มันแปลว่าทุกครั้งที่เราหมุนมาสเตอร์วอลลุ่มหลักเสียงซับจะดังขึ้นพร้อมๆกันกับชแนลอื่นๆทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือเรายอมให้ซับระดับขึ้นลงตามความดังของเสียงดนตรีแต่ถ้าเราปรับเป็นซิสเต็มที่2มันหมายความว่ามันจะฟิกสัญญาณซับเอาไว้คงที่พอคุณหมุนโวลูมไปมิดไฮขึ้นแต่ซับจะความดังจะไม่เพิ่มคือจะฟิกเอาไว้คงที่ฟิกความดังของซับคงที่เพราะฉะนั้นถ้าใครไปปรับเอาไว้อันที่2แล้วเวลาเร่งขึ้นมาไอ้ทำไมกลางแหลมดังขึ้นแต่ซับไม่ดังขึ้นก็เป็นเพราะว่าคุณไปปรับเอาซิสเต็มที่2เข้ามานะครับนี่คือซับซิสเต็มนะครับกลับมาดูฟังก์ชันถัดไปเลนส์ที่แปลว่าความยาวความจริงเลนส์ตัวนี้มันเป็นหน่วยในการปรับค่า time correction นะครับว่าจะปรับหน่วยเป็นเซนหรือจะปรับหน่วยให้เป็นนิ้วในการเซตค่า time 163 EBT เป็นฟอนต์ SQ ที่มีฟังก์ชันปรับ time correction นะครับถ้าสมมุติถ้าเราปรับหน่วยเป็นเซนคือให้เราวัดระยะทางทุกอย่างเป็นเซนนะครับค่า time correction ของ163 EBT สามารถเซตได้ตั้งแต่ระยะทาง 3.4 เซนไปถึง336เซนโดยแบ่งรายละเอียดออกเป็น99สเต็ปคือเราหมุนโวลูมเนี่ยทีละสเต็ป99ขั้นเริ่มจาก 3.4 เซนไปถึง300กว่าเซนนะครับก็คือ3เมตรกว่านะครับก็จะแนะนำว่าปรับหน่วยเป็นเซนดีละละเอียดดีนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของTCR คือ time correction ละนะครับ time correction ก็เป็นเรื่องของการปรับค่า time แบ่งเป็น channel ซ้ายหมุนไปก็เป็นขวานะครับหมุนไปก็เป็นหลังซ้ายหลังขวาก็กลายเป็นซับซ้ายซับขวาครับหมุนไปจะปรับ channel ไหนก็ enter เข้าไปแล้วก็จะเป็นให้เรากรอกตัวเลขแล้วก็กรอกเหมือนที่เราเลือกไว้ตอนแรกเป็นเซนหรือเป็นนิ้วใช่แต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องทำผังว่าวัดระยะทางแต่ละตำแหน่งไว้ก่อนนะครับไว้เราจะมาแสดงโดยละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับจาก time collection power IC power IC ชื่อว่ายังคงจำได้ power IC คือการเปิดปิดภาคขยายภายในตัวเครื่องที่เป็น high power ที่เป็น high power ถ้าเราเอาชุดปรีเอาทั้ง3ชั้นนั้นออกไปขับผ่าน power amp เราก็แนะนำว่าปิด IC ภาคขยายในเครื่องซะแล้วก็ตั้งเป็น power IC คลิกคินแล้วกด offถ้าออฟปั๊บภาคขยายจะถูกตัดการทำงานเครื่องจะไม่ร้อนนะครับประเด็นอยู่ที่ตรงนี้มาถึงฟังก์ชันสุดท้าย MX setting นะครับ MX setting ก็คือ media expander ตัวหนึ่งซึ่งถูกเอามันคือความจริงมันคือฟังก์ชันซึ่งอยู่ใน H800 ถ้าจำได้ตอนรีวิว H800MX คือ Media Expander ก็คุ้นชื่ออยู่คือฟังก์ชันในการปรับแต่งคุณภาพเสียงซึ่งมาจากสมมุติถ้าเราเล่นซอร์สซึ่งเป็นไฟล์เพลงที่ถูกบีบอัดครับฟังก์ชันนี้จะช่วยในการปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดียิ่งขึ้นนะครับใน163 EBT ตัวเนี้ยฟังก์ชัน MX Setting นะครับสามารถแบ่งการปรับแต่งของซอร์สแต่ละซอร์สซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่8ซอร์สตัวแรกก็คือ FM ครับถ้าจะปรับ FM ก็จะถูกฟังก์ชันนี้เข้าไปปรับแต่งด้วยฟังก์ชันอื่นพวก CD ไม่โดนปรับนะครับปรับแยกก็คือปรับแยกเลยนะครับก็คือในเครื่องนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างมันก็สามารถแยกปรับได้ทุกฟังก์ชันดูตัวถัดไปก็คือ CD ถ้าเล่น CD ก็ปรับแต่งส่วนของ CD นะครับมุดอีกตัวนึง CMPM ตัวนี้เชื่อว่าหลายคนเจอฟังก์ชันนี้น่าจะงงมันคืออะไรนะครับในคู่มืออธิบายคำว่า CMPM ก็คือไฟล์เพลงซึ่งถูกบรรจุลงในแผ่นดิสก์อย่างเช่น MP3 นะครับ WMA Windows Media
หรือไฟล์ AAC Advanced Audio Codec ซึ่งเป็นไฟล์เพลงที่เอาไว้เล่นกับ Macintosh หรือ Apple นะครับครับคือไฟล์ประเภทนี้ถูกบีทอัพแล้วก็ไรท์ลงในแผ่น CD ครับถ้าในแผ่น CD ที่เราใช้งานอยู่บรรจุไฟล์เพลงประเภทนี้ลงไปเราก็หมุนมาที่ตรงนี้มันก็จะไปทำการ Media Expander ก็ไปปรับปรุงคุณภาพของไฟล์เพลงประเภทนี้อันนี้มันต้องตั้งเฉพาะทุกซอสเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าไม่หรอกคือซอสที่ว่ามาทั้ง4ตัวเนี่ยถ้าถูกบรรจุอยู่ในแผ่น CD มันจะแยกกับ CD ตอนต้นนะ CD ตอนต้นที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นไฟล์ประเภทไฟล์เวฟแต่ CD อันนี้เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดนะครับคนละแบบกันคือถ้าเกิดว่าเราใช้ซอสไหนเราก็ต้องเข้าไปปรับตรงเฉพาะซอสนั้นใช่อ๋อแล้วมันหมายถึงมันเมมโมรีให้เราหรือเปล่ามันก็เมมโมรีคือถ้าคุณปรับเฉพาะซอสของ CMPM ครับซอสอื่นจะไม่โดนปรับแต่งเลยนะครับครับโอเคนี่ก็คือฟังก์ชันสุดท้ายนะครับในเรื่องของออดิโอเซตอัพ11ฟังก์ชันนะครับเพราะนั้นแต่ละฟังก์ชันที่อาจารย์พูดมาถึงเนี่ยอยากจะให้นักเล่นที่ใช้ตัวนี้เวลาหมุนฟังก์ชันไปเจอหน้าตาของแต่ละฟังก์ชันจะรู้ว่ามันทำหน้าที่อะไรเพราะว่าการที่มีฟังก์ชันถึง11ฟังก์ชันของเสียงหลายคนเอาไปใช้งานแล้วบางทีไม่รู้คืออะไรก็ข้ามไปซึ่งบางทีมีประโยชน์เราควรจะต้องใช้ให้ถูกต้องเราควรจะรู้ทั้งหมดใช่ครับครับยังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมฮะยังครับยังต้องมีอะไรยังมีลูกเล่นที่ต้องพูดถึงอีกนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคราวหน้าใช่ค่ะครับแล้วถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่แฟนเพจ Alpine Society นะครับหรือช่องทาง YouTube ที่ Alpine Channel ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่า CDE 163 EBT มีอะไรเจ๋งๆรอคุณผู้ชมอยู่ต้องรอติดตามนะคะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมล่ะว่าถ้าคุณขยับเศรษฐกิจในวงการเราก็จะขยับเขาบอกว่าอะไรนะเศรษฐกิจอ่ะมันจะดีหรือเปล่าคนอื่นจะไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจเราลุยเราไม่ท้อกับมันเราจะดีใช่นะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เข้า S-Carp เหมือนกลุ่มเราตอนนี้เรายังรับสมัครอยู่นะครับที่ใครที่ยังไม่สมัครเข้ามาเนี่ยก็สามารถสมัครเข้ามาได้ใช่แล้วค่ะก็ทุกร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ไม่ว่าคุณจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่ตรงไหนก็ตามขอให้สมัครเข้ามารับรองว่าคุณได้พัฒนาตัวเองพัฒนากิจกรรมของตัวเองและที่แน่ๆคือคุณมีพื้นที่สื่อแน่นอนแล้วก็มีข้อมูลอยากรู้อะไรถามในกลุ่มได้เลยอาจจะรอตอบใช่ไหมใช่ครับถามกดถามปุ๊บเพจอื่นอาจต้องลองไงแล้วจริงหรือเปล่าไม่รู้เพจนี้เดี๋ยวจะตอบเลยจะเข้าไปดูไปบ่อยสแตนบายอาจจะสแตนบายรออาจจะโดนอาจารย์ดุนิดนึงต้องยอมโดนอาจารย์ดุเพื่อความรู้ก็ต้องยอมนะเพราะฉะนั้นสมัครกันเข้ามาค่ะคุณผู้ชมค่ะกลุ่ม S ขับรวมพลคนเครื่องเสียงติดรถยนต์รอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่อันนี้ก็รอเหมือนกันรอให้คุณไปเสียตังค์ช่วงเสียตังค์ใหม่ก็ใช่แล้วไปดูสิว่าโปรโมชั่นดีๆที่ป้าแป้งหยิบมาฝากแฟนรายการเป็นอะไรนะไปชมค่ะโปรโมชั่นสัปดาห์นี้หยิบมาจากบูธของมิลาดออดิโอในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2016กับเซตมัลติมีเดียสเปเชียลโปรโมชั่นทั้งเซตประกอบไปด้วยหน้าจอจากไพโอเนียในรุ่น AVHX 5850BT ลำโพงแยกชิ้น6นิ้วจาก Forecall รุ่น 165AS ลำโพงแกนร่วม6นิ้วจาก Forecall R165C และซับบ็อก8นิ้วจาก Mercury ทั้งเซตราคาเพียง29,800 บาทราคานี้รวมติดตั้งพิเศษสุดๆถ้าคุณจองในงานแถมฟรี USB 8 GB และ MirrorLink AirRed มูลค่ากว่า 3,500 บาทสนใจติดต่อได้ที่ Mirad Audio เป็นไงคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่จุใจโปรโมชั่นนี้ยังไม่ดูนหาไทยคุณผู้ชมใช้คำว่าหาไทยเพื่อให้เข้ากับพี่แกเก่าป่ะเพื่อให้เข้ากับพิธีกรคู่หนูทั้งสองท่านเข้าตรงไหนแนวเกาหลีเนี่ยนะหาไทยถ้ายังไม่ถูกใจคุณผู้ชมเข้าไปดูในแฟนเพจของเราเซิร์ชคำว่า Talk of the Sound ในนั้นป้าแป้งจะรวบรวมโปรโมชั่นของร้านติดตั้งเครื่องเสียงทั้งประเทศนี้โดยเฉพาะร้านติดตั้งเครื่องเสียงที่อยู่ใน S Club ของเราใครมีโปรโมชั่นป้าแป้งจะเอามาโพสต์บอกคุณผู้ชมทันทีค่ะจบ1เบรกซึ่งจะเป็นเบรกเดียวที่ป้าแป้งจะได้พูดถ้าจากนี้หนูจะไม่ได้พูดแล้วดูแบบอัดอั้นมากปล่อยมาแบบว่าพังผูนี่ใช้คำว่าพังผูหมดยังครับไม่หมดเชิญหมดแล้วค่ะเพราะว่าอีก3เบรกถัดไปหนูจะไม่ได้พูดแล้วคุณผู้ชมค่ะเจอกันใหม่ช่วงหน้าค่ะเบรกนี้พักก่อนเดี๋ยวเบรก2รออยู่จ้า